สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำหมูสเต๊กจากผงสำเร็จรูปนะครับทำง่ายแต่อร่อยมากเลยครับขั้นตอนแรกเราไปเตรียมหมูกันเลยครับแอนจะใช้เป็นสันคอหมูนะครับ1กิโลกรัมหั่นสไลด์หมูเป็นชิ้นบางๆตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราเตรียมหมูกันเสร็จแล้วเราไปเตรียมเครื่องหมักกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นเครื่องหมักสำเร็จรูปนะครับผงหมักหมูสเต๊กจะมี2ซองนะครับเป็นซอง A และซอง B แอนจะใช้เป็นซอง A นะครับซอง A จะเป็นผงหมักหมูนะครับเรามาฉีกซองเทผงสำเร็จรูปใส่ถ้วยกันเลยครับเพื่อนๆตามด้วยน้ำกะทิ60 ml คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันได้เลยนะครับนำหมูที่เตรียมไว้มาใส่เลยครับตามด้วยน้ำหมักหมูสเต๊กที่เราเตรียมไว้ครับคลุกเนื้อหมูให้ทั่วน้ำหมูสเต๊กกันเลยนะครับเพื่อนแอดจะหมักหมูและนำหมูแช่เย็นทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับระหว่างรอหมักหมูนะครับแอดจะนำไม้นะครับแช่น้ำทิ้งไว้นะครับและเราไปทำน้ำจิ้มหมูสเต๊กจากผงสำเร็จรูปกันต่อเลยครับซอง B นะครับจะเป็นผงน้ำจิ้มสำเร็จรูปนะครับตามด้วยกะทิ180 ml น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะให้เราตั้งไฟเคี่ยวน้ำจิ้มจนเดือดเลยนะครับและให้กะทิแตกมันและจนมีกลิ่นหอมของน้ำจิ้มเลยนะครับให้เพื่อนๆใช้ไฟเบาในการเคี่ยวน้ำจิ้มนะครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มหมูสเต๊กจากผงสำเร็จรูปของเรามีกลิ่นหอมหน้าตาน่าทานมากๆเลยครับเทใส่ถ้วยกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำน้ำจิ้มอาจารย์กันต่อเลยครับแอดจะใช้เป็นแตงกวา1ลูกนะครับหั่นแตงกวาเป็นชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยนะครับหัวหอมแดงครับซอยตามต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆพริกชี้ฟ้าแดงเขียวครับหั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยนะครับเราไปทำน้ำอาจารย์กันต่อเลยครับแอดจะใช้เป็นดำส้มสายชู4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาให้เพื่อนๆเคี่ยวน้ำส้มสายชูจนกลิ่นฉุนเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมดกันเลยนะครับและให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับน้ำอาจารย์ของเรารอพักจนหายร้อนค่อยตักใส่ถ้วยนะครับเพื่อนๆตามด้วยพริกชี้ฟ้าหัวหอมแดงซอยแตงกวาใส่ตามต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำอาจารย์ของเราเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเราไปดูหมูกันต่อเลยครับนำหมูสเต๊กออกมาเสียบไม้กันต่อเลยครับเพื่อนๆนำไม้มาเสียบหมูกันเลยครับเพื่อนๆเสียบตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราเสียบหมูกันเสร็จแล้วเราไปก่อไฟเตรียมปิ้งหมูกันต่อเลยครับนำหมูสเต๊กลงปิ้งกันเลยนะครับเพื่อนๆให้เรานำกะทิมาทาที่หมูสเต๊กด้วยนะครับเพื่อไม่ให้หมูสเต๊กแข็งกระด้างและเพิ่มความหอมให้กับหมูสเต๊กของเรานะครับให้เพื่อนๆปิ้งหมูจนสุกเหลืองตามต้องการได้เลยนะครับและนำน้ำกะทิของเรามาทาหมูทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อที่ให้หมูของเรามีความหอมมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับหมูสเต๊กของเรามีกลิ่นหอมเหลืองนุ่มและน่าทานมากๆเลยนะครับหมูสเต๊กของเราพร้อมเสิร์ฟใส่จานให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมาหมูสเต๊กของเราด้วยกันครับเพื่อนๆมาหมูกันครับ